ขอโทษนะครับน้องชื่ออะไรครับหนูชื่อพีทค่ะพีเตอร์พีทแต่งงานกับพี่นะครับเด็กชายเตอร์อยู่ป.4อาศัยอยู่กับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเป็นคนนิสัยขี้หงุดหงิดแถมยังประหยัดอ้อจะเรียกว่าขี้เดียวเลยก็ว่าได้นะครับพ่อครับผมหิวแล้วครับหืมนี่มันก็เที่ยงแล้วเนาะเตอร์หิวแล้วเหรอลูกแล้ววันนี้เตอร์อยากกินอะไรอ่ะไก่ทอดครับไก่ทอดเหรอเออก็ดีนะอยากกินไก่ทอดอยู่พอดีเลยเดี๋ยวพ่อสั่งให้นะโอ้เอาไก่ทอดร้านนี้ดีกว่าน่าอร่อยจัดไปนี่นะครับไก่ทอดที่พ่อว่าไก่ทอดเจ้าดังไงแบบฉบับของเราอร่อยง่ายๆได้สุขภาพของพ่อของเตอร์เนี่ยพ่อครับผมร้อนแล้วครับเปิดแอร์ได้ไหมครับโอ้เออเปิดแอร์เหรอพ่อว่าเดี๋ยววันที่ร้อนจริงๆอ่ะค่อยเปิดแอร์ดีกว่าวันนี้มันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เตอร์เนาะเดี๋ยวเพิ่งเปิดเลยเปลืองไฟอ่ะแต่วันนี้มันร้อนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูไหนเตอร์ทำอะไรนี่ครับพ่อโอ้โหนี่เหงื่อเตอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยพ่อนี่ก็ท่อแตกนะเนี่ยอะแอนเตอร์เปิดแอร์ก็ได้แต่ว่าเปิดแค่30นาทีพอนะมันเปลืองไฟอะเตอร์เปิดให้แล้วนะใครมาทำอะไรเอะอะอยู่แถวหน้าบ้านมีรถมาจอดด้วยป่ะพีทเข้าบ้านกันนี่ดูบ้านสิสวยไหมเด็กหญิงพีชอยู่ป.1สาวน้อยน่ารักที่อาศัยอยู่กับคุณแม่คนสวยและเธอก็คือเพื่อนบ้านคนใหม่ของเตอร์นั่นเองพลอยคุณแม่คนสวยของน้องพีชเธอเป็นคนใจดีแถมยังละเอียดรอบคอบอีกต่างหากเวลาจะซื้อของจะต้องเลือกของที่ดีและคุ้มค่าเงินสุดๆพีชหิวหรือยังลูกหิวแล้วค่ะแม่งั้นดีเลยแม่เตรียมไว้ให้เยอะแยะเลยนะอ่ะกินเลยจ้ะโอ้น่ากินจังกินเยอะๆเลยนะแม่ทำสุดฝีมือเลยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยค่ะจ้าโอ้อากาศดีจังออกไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าโอ้สวยหมวยขาวเดี๋ยวเดินไปทักทายหน่อยดีกว่าสวัสดีครับคนสวยผมชื่อเตอร์อายุ9ขวบชอบกินผัดบวบเกิดที่ประตวกอยู่ป.4ราศีกันเกิดวันจันทร์ที่11การบ้านจะไม่เสียเขตวิชาเลขแต่วิชาลักผมเต็มร้อยนะครับไม่เห็นจะอยากรู้เลยชิอุ๊ยว่าแต่หนูเป็นคนที่ย้ายมาอยู่ข้างบ้านพี่ใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษนะครับน้องชื่ออะไรครับหนูชื่อพีทค่ะพีเตอร์นี่จำชื่อพี่ได้ด้วยน้องพีทเราไปเล่นกันไหมก็ได้แต่ไปเล่นบ้านหนูนะแม่จะได้ไม่ต้องห่วงอุ๊ยเจอกันวันแรกก็พาไปเจอแม่เลยนี้ต้องเข้าทางแม่สิครับไปสิครับ
หนูพาพี่ข้างบ้านมาเล่นในบ้านเราด้วยค่ะจ้าเข้ามาเลยลูกบ้านน้าเย็นสบายจังเลยครับต้นไม้ร่มรื่นผมนี่อิจฉาขอบอกบ้านนี้มีความสุขจังถ้าเราได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยคงจะมีความสุขมากเลยจ้าถ้าเตอร์ชอบเตอร์ก็มาบ่อยๆได้เลยนะจ้าครับคุณน้ากินเลยลูกกินเลยลูกวันนี้ผมไปบ้านน้องพีทมาแอร์เย็นเย็นแต่ทำไมบ้านเราแอร์ร้อนจังเหม็นอับอีกต่างหากเออก็แอร์บ้านเราอ่ะมันเป็นแอร์เบอร์สองไงพ่ออ่ะซื้อต่อจากเพื่อนพ่อมาถูกสุดๆไปเลยนะลูกคุ้มมากๆเลยแต่กินพลังงานสุดๆก็มันคุ้มสุดๆไงพ่อถึงบอกว่าให้เปิดเฉพาะวันที่ร้อนๆเนี่ยมันจะได้คุ้มเตอร์อย่าพูดมากเลยนะยิ่งร้อนๆอยู่ทำให้พ่อหงุดหงิดนะหงุดหงิดเว้ยทำไมอากาศมันร้อนอย่างนี้วะเนี่ยแอร์ก็ดันมาเสียอีกโอ้ยแล้วนี่ช่างแอร์เมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยโทษทีนะครับไม่ทราบแอร์ตัวไหนเสียครับผมนู่นนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับฮัลโหลว่าไงพอดีเลยเนี่ยแอร์ที่ซื้อต่อจากแกมาแอร์มือสองอ่ะมันเสียอีกแล้วอ่ะเนี่ยให้ช่างเขามาซ่อมให้อยู่แต่ดูเงอะๆงังๆแก่กังๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยๆแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนผมว่านะพี่อ่ะไปซื้อแอร์ตัวใหม่เถอะครับเก่าขนาดนี้เปลืองไฟตายเนี่ยตอนนี้เขาซื้อกันนะมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 3ดาวประหยัดมากลองดูนะโหมีหลายรุ่นคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณซ่อมไม่ได้อ่ะคุณต้องกลับไปเลยไหวเลยช่างเนี่ยซ่อมมาชั่วโมงแล้วยังซ่อมไม่ได้ช่างภาษาอะไรชั่วโมงอะไรวะ5นาทีสวัสดีค่ะเชิญเข้ามาข้างในได้เลยค่ะไปเติร์นเข้าบ้านกันโอ้ว้าวโอ้เปิดแอร์เย็นฉ่ำขนาดนี้เลยเหรอสายจะเปิดทั้งวันค่าไฟจะเท่าไหร่เนี่ยบ้านแน่อยู่จังแล้วเนี่ยอาหารอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฟุ่มเฟือยจริงๆบ้านนี้สงสัยแม่น้องพีเนี่ยจะเป็นยายเจ๊อวดรวยใช้เงินไม่เคยคิดไม่ไหวสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องลิกเตอร์เชิญนั่งได้เลยค่ะว้าวสวัสดีครับคุณพลอยสวยมากเลยครับอ๋อไม่ใช่ครับผมหมายถึงบ้านครับสวยมากเลยครับค่ะบ้านคุณพลอยนี่แอร์เย็นมากเลยนะครับไม่ทราบว่าค่าไฟเดือนนึงเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อไม่แพงเลยค่ะพันกว่าบาทเองนะคะอยู่กันแค่2คนค่ะพันกว่าบาทเองเหรอครับค่ะโอ้บ้านผมเนี่ยขนาดเปิดแอร์เฉพาะวันที่ร้อนๆนะครับค่าไฟยัง 5,000 กว่าบาทเลยครับโอ้โห 5,000 พลอยทำได้ยังไงอะครับค่าไฟถูกจังเลยอ๋อก็พลอยเลือกแอร์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5และที่สำคัญ3ดาวด้วยนะคะพอยิ่งดาวมากยิ่งประหยัดไฟค่ะนอกจากนี้ยังส่งผลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดมลภาวะทางอากาศทำให้อากาศโลกของเราสะอาดดีต่อลูกหลานเราต่อไปนะคะที่สำคัญพลอยหมั่นปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานล้างแอร์ทุกๆ6เดือนซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 10% เลยนะคะเลยทำให้พลอยนะคะมีเงินเหลือเก็บซื้อของเข้าบ้านเยอะเลยค่ะก็เลยซื้อขนมมาติดบ้านไว้ให้ลูกๆได้ทานกันนะคะแหมพลอยเนี่ย
ทั้งสวยแล้วก็เก่งแถมยังเลือกซื้อของที่มีประสิทธิภาพเลยนะครับผมไม่อ้อมค้อมแล้วนะครับคุณพลอยแต่งงานกับผมนะครับคุณพลอยเปรียบเหมือนส่วนที่ขาดหายไปของชีวิตผมเหมือนจิ๊กซอที่ขาดหายไปคุณพลอยได้โปรดเข้ามาเติมเต็มหัวใจของผมให้เย็นสดชื่นเหมือนแอร์บ้านคุณพลอยนะครับได้โปรดแต่งงานกับผมนะครับ Will you marry me please please แต่งงานกับพี่นะครับ please Will you marry me babyขอบคุณนะคะที่รู้สึกดีๆกับพลอยแต่พอรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปอะค่ะเรารู้จักกันไม่กี่วันเองเปลี่ยนเป็นพลอยขอไปเลือกแอร์เป็นเพื่อนคุณเก่งไหมคะอ๋อได้ครับเคิร์ฟเลยนะมาร่วมกันสร้างอากาศที่ดีให้คนรุ่นต่อไปได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นหรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพราะมากกว่าการประหยัดไฟฟ้าคืออากาศที่ดีค่ะ